วงปี่พาทย์นางหงส์วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงปี่พาทย์อีกชนิดหนึ่งที่มีการนำเอาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ไม้แข็งมาผสมกับวงปี่ชวากลองมลายูวงปี่ชวากลองมลายูมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงบัวลอยใช้ประโคมยามมาแต่โบราณประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ปี่ชวาลองมาลายูเมื่อนำเอาปี่ชวากลองมลายูเข้ามาผสมกับวงปี่พาทย์จะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีดังนี้เอาตะโพนกลองทัดในวงปี่พาทย์ออกนำเอากลองมลายูเข้ามาตีแทนเอาปี่ในในวงปี่พาทย์ออกนำเอาปี่ชวาเข้ามาเป่าแทนเอาคล้องเหม่งในวงปี่กลองออกแล้วให้ฉิงซึ่งมีอยู่ในวงปี่พาทย์ตีแทนสำหรับวงดนตรีที่ผสมขึ้นใหม่นี้เรียกชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงโดยเรียกตามชื่อจังหวะหน้าทับที่ตีกำกับในเพลงเรื่องนางหงอันเป็นเพลงพื้นฐานบรรเลงสำหรับวงนี้ใช้ในการบรรเลงในงานอวมงคลหรืองานศพเท่านั้นสำหรับรูปแบบขนาดของวงใช้เช่นเดียวกับวงปี่พาทย์หากแต่เรียกชื่อใหม่ว่าวงปี่พาทย์นางหงเครื่อง5วงปี่พาทย์นางหงเครื่องคู่และวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์เครื่อง5ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้ปี่ชวาระนาดเอกคล้องวงใหญ่กลองมลายูแต่เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าวงปี่พาทย์นางหงเกิดขึ้นในสมัยใดแต่ในปัจจุบันปรากฏรูปแบบของการบรรเลงวงปี่พาทย์นางหงเป็น2รูปแบบแบบที่1ตีด้วยกลองทัดต่อไปเป็นตัวอย่างการบรรเลงวงปี่พาทย์นางหงเครื่อง5แบบใช้กลองทัดตีเพลงเรื่องนางหงส์
และอีกแบบหนึ่งที่ใช้ตีด้วยกลองมาลายูดังตัวอย่างการบรรเลงวงปี่พาดนางหงเครื่องคู่ที่ใช้กลองมาลายูตีเพลงเรื่องนางหงหน้าที่ของเครื่องบรรเลงในวงปี่พาทย์นางหงเครื่องดนตรีโดยทั่วไปมีวิธีการบรรเลงและหน้าที่เหมือนอย่างวงปี่พาทย์ไม้แข็งสำหรับปี่ชวาและกลองมาลายูมีหน้าที่โดยเฉพาะดังนี้ปี่ชวาเป่าดำเนินทำนองถี่ๆบ้างเสียงยาวบ้างจนเกิดเป็นลักษณะและวิธีการเป่าที่เรียกว่าทางปี่ชวามีวิธีการดำเนินทำนองเฉพาะของปี่ชวากลองมาลายูตีด้วยไม้งอๆด้วยมือข้างหนึ่งสอดสลับกันทั้งสองลูกเรียกเป็นหน้าทับว่าหน้าทับนางหงและหน้าทับนางนาย